ส่วนอีกหนึ่งความสำเร็จของทีมชาติไทยนอกจากผลการแข่งขันแล้วขาดไม่ได้เวลาเราไปแข่งขันต่างประเทศปากท้องถูกต้อง นะครับปากท้องต้องอิ่มนะครับเรื่องของอาหารไทยมันต้องมีรสชาติด้วยวันนี้นะครับซึ่งทีมวอลเลย์บอลไทยเนี่ยนอกจากจะได้แรงสนับสนุนจากคนทั้งประเทศแล้วอีกหนึ่งเคล็ดลับความสำเร็จอยู่ที่อาหารที่ถูกปากนั่นเองนะครับเพิ่มแรงก่อนลงสนามคุณผู้ชมครับก่อนที่ทีมวอลเลย์บอลจะลงแข่งขันเจอกับจีนเมื่อวานนี้นะครับทางด้านสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังคาราของตุรกีก็จัดเลี้ยงอาหารต้อนรับทีมวอลเลย์บอลไทยด้วยเมนูที่ถูกปากทีเดียวนะครับฟังเมนูดูนะกระเพราเนื้อนะครับผัดพริกไก่ไข่เจียวผัดผักรวมนะครับก็เรียกอาหารเที่ยงกันไปทุกคนก็อิ่มหนำสำราญแล้วก็มีความสุขเมื่อเราได้กินอาหารที่ถูกปากแล้วมันก็มีแรงขึ้นนะคุณเชอร์สารนะครับครับไปต่างประเทศบางทีอาหารไม่คุ้นก็อาจจะส่งผลต่อกำลังใจอันนี้มีผลเลยนะครับคืออย่างเราอย่างเอาเป็นตัวอย่างเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศกินขนมกินอาหารมากเขาบ่อยๆมันก็ไม่อร่อยนะครับยังไงก็ต้องอาหารไทยมีน้ำพริกอาหารเผ็ดๆนะครับอีกอย่างนึงนะครับเราชนะจีนได้เมื่อวานนี้อันดับโลกของเราพุ่งอีกแล้วนะฮะตอนนี้เพิ่มมาอยู่ที่จาก15ขึ้นมา14นะครับอันดับตอนนี้ก็มีคะแนนเพิ่มเป็น204คะแนนส่วนจีนแพ้เราอันดับโลกตกนะฮะจากอันดับ2มาอยู่อันดับที่3มีทั้งหมด325คะแนนนะครับดีกันต่อเนื่องจริงๆสำหรับผลงานของวอลเลย์บอลไทยนะครับ